สวัสดีครับเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดสากรครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนํา2ร้านนะครับเพื่อนๆวันนี้ VS กันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูร้านแรกกันเลยครับผมโอ้โหแคบหมูเยอะเลยสวัสดีคุณพ่อค้าครับสวัสดีครับพ่อค้าครับมีแคบหมูเรามีกี่อย่างครับเดี๋ยวแนะนําเลยครับมี3อย่างตัวนี้เป็นอะไรครับผมอันนี้จะเป็นกากครับมันมันเจียวใช่มั้ยโอเคตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นแคบหมูกระจกติดที่ว่าทรงเครื่องครับอ๋อแคบหมูกระจกครับกระจกที่บ้านผมแตกยืมไม่ได้มั้ยได้อ๋อได้นะโอเคอันนี้เป็นอะไรเป็นแบบฟองไร้มันครับฟองไร้มันนะโอ้โหเยอะเลยเอ๊ะขายวันๆนี่เยอะมั้ยพ่อค้าก็ประมาณ150ห่อได้150ห่อครับผมโอ้ถือว่าดีเลยนะดีครับโอเคกำไรครึ่งๆมั้ยก็ครึ่งใช่ไหมครับโอเคแล้วขายที่นี่วันไหนบ้างฮะวันศุกร์วันเดียวครับวันศุกร์วันเดียวครับผมโอเคตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่4โมงครับ4โมงฮะยันทุ่มครึ่งยันทุ่มครึ่งครับผมโอเคเดี๋ยวราคาของเรามีเท่าไหร่บ้างฮะมี10บาทอย่างเดียวเลยครับอ๋อราคาเดียวนะ10บาทเลยนะโอเคเพื่อนเพื่อนดูขายทุกถูกนะโอเควันนี้ขอบคุณคุณพ่อค้านะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวมาดูนี่เลยร้านนี้ขายปลาหมึกใช่ไหมฮะขายปลาหมึกครับอันนี้เราต้องมีผสมแป้งไหมไม่ผสมนะโอเคขายยังไงครับคุณแม่ค้า30 50ค่ะ30 50โอ้ไม่แพงนะกลิ่นหอมเลยทีเดียวหอมเลยน้ำจิ้มของเราเป็นอะไรฮะซีฟู้ดนะเดี๋ยวเราไปดูน้ำจิ้มกันหน่อยนะเพื่อนโอ้โหกินน่ารับประทานเลยทีเดียวโอเคขอบคุณนะครับนี่ครับเพื่อนเขามีราคา30-50น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดอ๋อก็ใส่เป็นถ้วยอย่างนี้เลยฮะคุณแม่ค้าครับผมถ้วยก็ได้กล่องนะถ้วยก็ได้แล้วมีผักด้วยหรือว่าจะทานเลยก็ได้ได้เลยทานเลยก็ได้ครับผมตอนนั้นก็ผัดกันเรื่อยๆนะฮะคุณแม่ค้ามาขายกี่วันแล้วฮะเพิ่งมาขายวันแรกค่ะมาวันแรกเลยครับโอ้โอเคเลยแล้วคิดจะมาใหม่ไหมน่าจะมาแล้วค่ะน่าจะมานะอยู่ที่คนซื้อนะโอเคแล้วปกติขายที่ไหนครับขายอยู่ที่หัวถนนค่ะหัวถนนสะพานแดงหัวถนนกับสะพานแดงขายวันไหนบ้างครับสะพานแดงขายเสาร์อาทิตย์ค่ะโอเคกี่โมงครับประมาณ10โมงถึงไหนค่ะแล้วหัวถนนครับผมหัวถนนก็ประมาณบ่ายโมงค่ะบ่ายสองโมงบ่ายโมงบ่ายสองโมงโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ค้านะครับขอบคุณป้าด้วยนะครับครับผมขายได้ดีเฮงรวยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องอลงฟูดดี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับร้านไข่หมึกทอดแล้วก็แคบหมูนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม